ท่านที่เป็นราชภัฏบวชและจะต้องลาสิกขาทั้งหลายแห่งการบรรยายให้ธรรมะเล่มน้อยสำหรับผู้เป็นลาสิกขาเป็นครั้งที่สี่นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าบุถุชนที่ขึ้นถึงยอดของความเป็นบุถุชน บางคนอยู่นึกสงสัยว่าทำไมจะพูดกันแต่เรื่องบุถุชน มากมายจนน่าเอื้อมระอาตราบว่าที่ต้องพูดเรื่องบุถุชนก็เพราะว่าเรามันกำลังเป็นบุถุชน จึงต้องพูดเรื่องของบุถุชนแล้วก็พูดมากจนไม่กลัวว่าใครจะรำคาญหรือใครจะเบื่อ มองอีกทางหนึ่งก็ว่าปัญหาทั้งหลายมันเกิดมาจากความเป็นบุตรชนถ้าอย่าเป็นบุตรชนก็มากนักปัญหาก็จะไม่ค่อยมีจะไม่เป็นบุตรชนกันเสียเลยปัญหามันก็หมดนะว่าอย่างนี้มันจึงต้องพูดเรื่องบุตรชนกันเรื่อยไป หน้าที่ของเราก็คือจะต้องขยเยบออกไปขยเยบออกไปให้พ้นจากความเป็นบุตรชนชั้นเลว คือจากอันธพาละบุตรชนขึ้นไปหากัลยาณบุตรชนอยากจะขอร้องให้สนใจไว้เป็นพิเศษสองคำนี้มันตั้งต้นที่ความเป็นอันธพาละบุตรชนบุตรชนอย่างอันธพาลแล้วมันขยับขึ้นไปถึงกัลยาณบุตรชนคือบุตรชนที่งดงามหรือบุตรชนชั้นดีสุดฝ่ายนี้ก็อันบุตรชนอันธพาลสุดฝ่ายโน้นก็คือบุตรชนที่งดงามหรือเป็นชั้นดีเรื่องของบุตรชนมันมีอยู่อย่างนี้และที่ตรงกลางนั่นแหละมันมีมากมีเรื่องที่ต้องพูดกันมากวันนี้เราก็พูดเรื่องการขึ้นถึงยอดของความเป็นบุตรชนจากบุตรชนอันธพาลไปถึงบุตรชนชั้นกัลยาณบุตรชน เป็นอยู่อย่างอันธพาลบุตรชนมันก็จมปลักอยู่ในปลักของกิเลสในกองทุกข์มันก็หลุมฐานเพลิงถ้าเป็นกัลยาณบุตรชนในความจมปลักมันก็น้อยข้าวการเผาอยู่ในหลุมฐานเพลิงมันก็น้อยข้าวคือมันมีไฟน้อยข้าวเราจะต้องก้าวหน้าจากจุดต่ำสุดเนี่ยไปหาจุดสูงสุดของความเป็นบุตรชนถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เป็นเหมือนกันแต่มันช้านะแม้ว่าจะปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้คิดนึกพยายามอะไรชีวิตมันก็สอนของมันเองเราก็ฉลาดขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีมันก็เป็นชั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้แต่มันช้านะนี่มันอาจจะตายซะก่อนก็ได้มันควรจะได้รับแสงสว่างที่จะจัดจะทำอย่างไรให้มันก้าวหน้าไปโดยเร็วทันแก่เวลาเลยถือว่าการมาบวชนี่ก็เพื่อมาแสวงหาลู่ทางเพื่อสิ่งนี้เพื่อจะเลื่อนชั้นจากอันตภาระบุตรชนขึ้นไปเป็นกัลยาณบุตรชนและจึงจะกระโดดข้ามไป
ฝั่งโน้นฝากโน้นของพระอริยะเจ้าหรืออริยะบุคคลดูวิวัฒนาการบางอย่างก็จะเห็นได้ว่าไอ้ลูกน้ำมันก็ออกมาเป็นลูกน้ำแล้วมันก็จะเป็นลูกน้ำที่แก่จัดเป็นลูกน้ำหัวม่งแล้วมันก็จะกลายเป็นยุงนี่เรียกว่าวิวัฒนาการที่เห็นชัดแล้วก็แตกต่างกันมากเมื่อเป็นลูกน้ำก็สำหรับจะให้ปลากินแต่พอมันกลายเป็นยุงขึ้นมามันก็กินคนเนี่ยมันต่างกันทั้งโดยเหตุโดยผลโดยลักษณะอาการอะไรต่างๆเราก็น่าจะมีวิวัฒนาการอย่าให้ตายเปล่าก็จะดูลูกกบตัวเล็กๆออกจากไข่ว่ายอยู่ในน้ำเป็นลูกออดเกือบจะไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นแล้วมันก็ค่อยโตเปลี่ยนสภาพเป็นมีขามีสี่ขาเป็นกบขึ้นบกแล้วก็ขายได้แพงมีวัฒนาการอย่างนี้ควรจะนำมาเปรียบเทียบกับมนุษย์เราเมื่อยังเป็นเหมือนกับลูกน้ำหรือลูกกบลูกออดมันก็น่าสงสารเต็มทีไม่มีความปลอดภัยไม่มีสมรรถภาพไม่มีอะไรหลายอย่างต่อเมื่อมันเลื่อนขึ้นมาตามลำดับนี่มันจึงจะเป็นสัตว์ที่มีความเข้มแข็งแสดงบทบาทอะไรได้หรือจะเรียกว่ามีค่ามีอะไรมากขึ้น นี่เราก็จะให้ความเป็นบุตรชนของเราเนี่ยมันเลื่อนจากไอ้ความที่มันจะเป็นลูกน้ำลูกกบมาเป็นยุงมาเป็นกบไปที่มันบินไปได้ขึ้นบกได้มันจึงจะเลื่อนไปชั้นหนึ่งพ้นจากปัญหาโดยการทั้งปวงก็คิดดูเถอะว่าม ันก็เป็นเหมือนกับนักโทษเราเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วก็ทำผิดแล้วก็ทนทรมานอยู่ในกองทุกข์ในวัฏฏะสงสารติดคุกของวัฏฏะสงสารมีความทุกข์แต่ถ้าว่าทำตัวให้ดีที่สุดอยู่ในคุกมันก็จะได้เลื่อนชั้น เหมือนกับนักโทษชั้นดีในเรือนจำนักโทษชั้นดีก็จัดไว้เป็นพิเศษถ้ามีการปลดปล่อยอภัยโทษให้พวกนี้จะได้ออกก่อน เราจงเหมือนกับนักโทษชั้นดีอยู่ในคุกของวัฏฏะสงสารในคุกของบุตุชนจะเป็นบุตรชนชั้นดีพร้อมที่จะออกไปจากคุกเรารู้เรื่องนี้ทำตัวให้เป็นบุตรชนชั้นดีเรียกว่ากัลยาณบุตรชนเรียกว่าขึ้นถึงยอดของความเป็นบุตรชนบุตรชนมันสูงสุดได้เพียงแค่เป็นกัลยาณบุตรชนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่หมดละจากความเป็นอันธพาลแล้วมาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าพร้อมที่จะออกมาจากความเป็นบุตรชน เนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้ถ้าอุปมาแล้วมันมีเรื่องอย่างนี้เราจะแยกตัวจากความเป็นบุตรชนไปสู่ความเป็นอริยชนเป็นอริยเจ้าชีวิตเป็นการศึกษา
อยู่ในตัวมันเองแต่มันช้าเกินไปวิวัฒนาการตามธรรมชาติกินเวลาเป็นหมื่นปีแสนปีล้านปีมันก็ไม่ทันยังเรามาหาความรู้ของผู้รู้ที่ได้สอนไว้ว่าเราจะทำให้มันก้าวหน้าวิวัฒนาการเป็นโดยเร็วได้อย่างไรแม้ว่าจะเป็นเรื่องทางจิตใจไม่ได้เปลี่ยนทางร่างกายแต่มันก็เปลี่ยนทางจิตใจเช่นอยู่ในระดับสูงสุดนี่อย่างว่าจะลาสิกขาออกไปเป็นปุถุชนอยู่ก็มันควรจะดีกว่าเดิมดีกว่าเมื่อมันไม่ได้มาบวชไม่ได้มาศึกษามันจะต้องดีกว่าเดิมถ้ามันไม่มีอะไรดีกว่าเดิมก็เรียกว่าล่มละลายสำหรับคนนั้นมันล่มละลายไม่มีอะไรเป็นเรื่องขาดทุนทั้งนั้นอยากจะถือเป็นหลักว่าลาสิกขาไปคราวนี้กระดานดำบอดจะต้องลบใหม่หมดให้คะแนนกันใหม่ตั้งต้นคะแนนกันใหม่ให้ก่อนบวชแล้วลบทิ้งไปมันมีทั้งคะแนนบวกและคะแนนลบปนกันยุ่งไปหมดไม่ต้องเอามาเป็นเครื่องร้อนใจอะไรนี่ก็เป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้วต่อไปนี้ก็มีแต่ให้มันถูกมันเป็นคะแนนบวกเรื่อยไปมันเป็นคะแนนบวกเรื่อยไปฝ่ายคะแนนลบมันจะไม่มีอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าไม่เสียคือได้บวชแล้วก็ได้ลาสิกขาออกไปเป็นบุคคลที่เขาให้นามกันใหม่ว่าบัณฑิตเป็นเรื่องในประเทศอินเดียไปยืมคำอินเดียมาใช้พุทธศาสนาก็เกิดในอินเดียใช้ภาษาอินเดียเรื่องอินเดียวัฒนธรรมอินเดียมาสอนกันในประเทศไทยเป็นคำบัณฑิตคือผู้ที่เรียนจบแล้วพร้อมที่จะไปเชิญโลกก็ไปศึกษาในสำนักศึกษาถึงที่สุดแล้วสำนักคือสถาบันรับรองว่าก็ออกไปเผชิญโลกได้ก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตนี่เราก็เหมือนกันนะถือว่าการบวชนี่เหมือนกับเข้าสำนักศึกษาจบแล้วก็เป็นบัณฑิตศึกออกไปนี่ก็เขาเรียกกันแต่ก่อนว่าเป็นบัณฑิตแล้วมาทำผิดพลาดไม่น่าดูเลยถูกเรียกว่าไอ้ทิศบัณฑิตกับไอ้ทิศนี่มันคนละแบบกันไอ้ที่มันยังเป็นอันธพาลบุตรชนต่อไปตามเดิมแต่ถ้าเป็นบัณฑิตแล้วมันก็ต้องเป็นกัลยาณบุตรชนให้ขอให้เราดำเนินไปได้ในลักษณะอย่างนี้คำว่าบัณฑิตเนี่ยก็มีปัญญารักษาตัวรอดจำนวนเทศเก่าๆมีว่าบัณฑิตผู้ดำเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญาจำให้บ้างก็ดีคำเก่าๆที่เขาพูดจากันมีอย่างนี้บัณฑิตต้องดำเนินประโยชน์ผิดด้วยปัญญาปัญดานะครับคือปัญญาอีตะเราว่ามีปัญดาอีตะแล้วเรียกรวมกันเป็นบัณฑิตบัณฑิตะเรียกว่ามีปัญดาคือมีปัญญาเครื่องดำเนินประโยชน์ผิดจนเอาตัวรอดได้ระหว่างที่บวชก็รวบรวมวิชาความรู้สำหรับดำเนินประโยชน์จิตโดยปัญญาเอาตัวรอดได้นั่นจะไม่เสียทีที่ได้บวชนี่ลูกกบมันจะกลายเป็นกบมันจะมีประโยชน์มันจะขึ้นบกไปแล้วหรือว่าจะเปรียบเป็นคนคุกติดคุกของวัฏฏะสงสารก็เป็นนักโทษชั้นดีจะปลดปล่อยออกไปได้ในการประพฤติธรรมที่ดีเราก็เป็นกัลยาณบุตรชนกันในความหมายอย่างนี้เราไปเร่งวิวัฒนาการของชีวิตให้มันเร็วขึ้นให้มันมากให้มันเร็วขึ้นกว่าที่ธรรมชาติมันจะเป็นไปเอง
ในชีวิตเป็นอยู่เนี่ยมันซ้อนอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าว่าเป็นคนมีปัญญามันจะได้รับบทเรียนจากชีวิตทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกถ้ามันเป็นคนประมาทเป็นคนโง่เป็นคนอันธพาลมันก็ไม่ได้รับเหมือนกันมันเกิดมาจนตายมันก็ไม่ได้รับอะไรจากชีวิตที่ได้เกิดมาในวิวัฒนาการโดยธรรมชาตินี่มันได้รับการสนับสนุนปรุงแต่งปรับปรุงให้ดีให้เร็วให้ทันแก่ที่ว่าชีวิตของร่างกายกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี่มันจะไม่เกินร้อยปีไปได้โดยมากมันก็นั่นแหละโดยประมาณแล้วมันก็ร้อยปีแล้วก็ทำให้มันทันแก่เวลาถ้าว่าเอาจริงแก่งจริงมันจะได้รับหมดน่ะตั้งต่ำสุดจนถึงสูงสุดคือความเป็นพระอรหันต์พ้นไปจากโลกเราเกิดมาไม่รู้อะไรค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นทีแรกมันก็รู้ผิดมันก็ไปชิมในความทุกข์ไปเกิดในกามภพมันก็หลงไปภาคหนึ่งก็มีทุกข์ตามแบบกามภพในรูปภพมันก็หลงไปภาคหนึ่งตามแบบต้องรูปภพอรูปภพก็ไปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีการดับทุกข์ในภพเหล่านี้เพราะมันไปหลงอยู่ในรูปในกามบ้างในรูปบ้างในอรูปบ้างเป็นความหลงตรงนี้นี่เป็นบุตรชนมันจะขึ้นไปเสียให้ได้นี่จะต้องขึ้นไปเหนือภพเหนือความสำคัญว่ากูเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้คือไม่มีความยึดถือว่าตัวตนอีกต่อไปก็เรียกว่ามันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งเป็นการดีเท่านั้นน่ะจะได้เสวยความไม่มีทุกข์หลายปีหน่อยถ้าเราดับทุกข์จะได้เมื่ออายุ50ปีก็มีโอกาสที่จะเสวยความสุข50ปีมันเร่งกันข้าให้มันหมดปัญหามันหมดความทุกข์ชีวิตที่เหลือจะเป็นความเยือกเย็นเป็นสุขเรียกว่าเป็นเรื่องดีที่สุดประเสริฐที่สุดกำไรที่สุดนี่เรียกว่าความมุ่งหมายมาบวชรู้จักวิธีเลื่อนชั้นจากอันธพาลบุตรชนไปเป็นกัลยาณบุตรชนนี่เราเรียกว่าจบความเป็นบุตรชนเมื่อจบปฐมบริบูรณ์จบมัธยมบริบูรณ์จบอุดมบริบูรณ์นะครับแต่แล้วแต่ว่ามันจะพูดกันถึงชั้นไหนเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงชั้นบุตรชนรีบเรียนรีบทำให้มันจบชั้นบุตรชนจะได้เลื่อนขึ้นชั้นพระอริยชนนี่มีความทุกข์ที่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่พูดอย่างนี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ความเป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่บางคนไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อมันก็ไม่สนใจก็ไม่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้ามันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังไอ้คนที่คิดเสียอย่างนั้นมันก็ไม่มาสนใจเพราะเราอาจจะเรียนให้จบชั้นบุตรชนมันก็ไม่ได้เรียนมันก็ไม่ได้เลื่อนมันก็คงเป็นบุตรชนอยู่แต่คอยเราคิดเอาเองด้วยสติปัญญาของเราว่ามันเป็นไปได้ที่จะเรียนให้จบชั้นบุตรชนและเลื่อนจากบุตรชนไปสู่อริยชนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยหลักพื้นฐานทั่วไปโดยธรรมชาตินั่นมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ตายตัวนี่รู้ว่าอย่างนั้นก่อนไม่มีอะไรเที่ยงแท้ตายตัวมันเปลี่ยนเรื่อยถ้าเรารู้วิธีเปลี่ยน
มันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้ว เราก็มาศึกษาวิธีเปลี่ยนจากคำสอนของผู้ที่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเคยประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มาแล้วท่านสอนไว้เราก็รับเอามาใต้ควรดูไปเห็นว่าเออจริงนี่เป็นไปได้จริงแล้วเราก็ทำตามแล้วมันก็เป็นไปได้จริงแต่นี่บางคนมันไม่ยอมเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ในการที่คนเราจะไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่หลงไม่ทนทรมานอะไรเพราะคิดมันเป็นไปไม่ได้เขาคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะเขาก็สมัครที่จะเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นคนหัวดื้อคือไม่ยอมเชื่อมีนิทานอุปมาอยู่เรื่องหนึ่งที่ควรจะระลึกถึงคือนิทานเรื่องเต่ากับปลาปลาอยู่แต่ในน้ำรู้แต่เรื่องน้ำเมื่อเต่าเล่าเรื่องบนบกชวนให้ไปบนบกปลามันก็ไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วมันยังด่าให้ว่าโกหกเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดเพราะว่าปลามันจะถามอย่างไรไอ้เต่ามันก็บอกไม่ปลามันถามได้แต่คำถามสำหรับสิ่งที่อยู่ในน้ำไอ้เต่ามันก็บอกว่าไม่ไอ้ปลามันก็เลยด่าเต่าว่าคนโกหกเรื่องโกหกมันหลอกมันล่วงไอ้เต่าก็ไม่รู้ทำอย่างไรมันก็กลับขึ้นไปบนบกอีกมาเสียเวลามาคุยกับปลานี่เราระวังให้ดีมันจะเป็นเรื่องของเราก็ได้คือเรานั่นแหละจะเป็นปลาเป็นบุตรชนเต็มขั้นเมื่อกัลยาณบุตรชนก็ดีหรืออริยชนก็ดีมาบอกให้เราฟังอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องบกคือเรื่องของพระนิพพานดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เชื่อไม่อาจจะเชื่อกับเขาว่าเรามันเป็นปลามากเกินไปเหมือนกับว่าไอ้ปลามันไม่เชื่อเรื่องที่เต่าเล่าให้ฟังถึงเรื่องบนบกมันลูกกบเมื่อมันอยู่ในน้ำทำไมกบมันจะเล่าเรื่องบนบกให้ฟังได้ไอ้ลูกกบแท้ๆเป็นลูกของแม่แท้ๆมันก็ไม่เชื่อแล้วแม่มันก็ไม่ยุ่งทำอะไรมันก็ต้องขึ้นบกต่อไปแล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องนี่สภาวะสภาวะการอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกมีอยู่ในโลกนี้เวลานี้ที่เราสอนเราจูงกันไปไม่ได้จูงคนไปนิพพานนี่ว่ายากกว่าสายช่างลอดรูเข็มสายช่างลอดรูเข็มเสียยังง่ายกว่าจูงบุตรชนไปนิพพานมันมีใจว่าไอ้บุตุชนนั้นน่ะมันจะต้องเปลี่ยนตัวรีบเปลี่ยนตัวศึกษาเข้าใจก็รีบเปลี่ยนตัวจึงจะค่อยๆรู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามที่ไม่เคยรู้จักอยากจะขอให้ทุกคนคอยชะเง้อชะเง้อยืดคอชะเง้อคอยหาคอยดูว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้มีอะไรที่สูงกว่านี้ประเสริฐกว่านี้บริสุทธิ์กว่านี้เป็นสุขกว่านี้คอยชะเง้อกันบ้างสิอย่ามัวแต่ก้มหน้าตะพึดก็บริโภคเสวยกันอยู่แต่ไอ้สิ่งที่สกปรกหลอกลวงเหล่านั้นถ้าอย่างนี้มันก็จะมีหวังแล้วก็มีบุญคอยชะเง้อกันบ้างมันต้องแลกเปลี่ยนเอาด้วยสิ่งที่เราเคยรักไอ้เรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรก็จะเป็นที่รักอะไรสูงสุดนี่มันต้องสละเพื่อไปแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีกว่านั้น เราจะคือว่าเรามีอิสรภาพที่จะทำอะไรตามชอบใจเราก็ได้เหมือนกัน
แต่แล้วเราก็จะคงได้แต่เพียงสิ่งสกปรกนี่เสรีภาพที่จะแสวงหาสิ่งสกปรกที่จะอยู่กับสิ่งสกปรกคือเป็นทุกข์เราก็ไม่มีเสรีภาพอย่างของพระพุทธเจ้านั่นต้องแลกเสรีภาพด้วยเสรีภาพเสียสละเสรีภาพของบุตรชนเสียก็ไปเอาเสรีภาพอย่างของอริยชนมันจึงจะได้ถ้าไม่ยอมสละเสรีภาพของคนโง่มันก็ไม่ได้เสรีภาพของคนฉลาดมันไม่เป็นอย่างอื่นนี่คิดดูมันไม่เป็นอย่างอื่นได้มันเป็นอย่างนี้เราจะแลกเอาได้เสรีภาพของเราอย่างที่เรามีเพื่อได้เสรีภาพอย่างของพระพุทธเจ้าเราไม่มองดูเราก็ไม่เห็นว่ามันมีอยู่ถึงควรจะแลกเอาแล้วก็อยู่กับสิ่งนี้ตลอดไปจิตใจไม่ได้เลื่อนขึ้นมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือว่ามรรคผลนิพพานอะไรจิตใจอยู่แต่กับกิเลสอย่างเดียวไม่รู้ว่าบกมีเหมือนที่ปลาไม่รู้ว่าบกมีก็ไม่สนใจแล้วมันก็ปรับปรุงตัวเองแต่ในทางที่จะอยู่ในน้ำเท่านั้นนะมันก็อยู่ในน้ำต่อไปเขาว่าวิวัฒนาการของสากลจักรวาลเคยมีสัตว์น้ำมันมีสัตว์บกก็เพราะมันเริ่มรู้สึกทีละนิดมันจึงเกิดอยากจะขึ้นบกแล้วมันค่อยๆกลายเป็นสัตว์ที่ค่อยๆขึ้นบก หรือว่ามันอาจจะเป็นเพียงความคิดนึกเพ้อเจ้อปรุงสร้างกันได้ไปหลายๆทิศทาง ทิศทางที่ไปไม่ได้มันก็เลิกกันไปแล้วทิศทางที่เป็นไปได้มันก็มีอยู่เช่นสัตว์น้ำก็ค่อยกลายมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วมาเป็นสัตว์บก เหล่านี้ล้วนแต่มันมีเจตนามีความมุ่งหมายทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความมุ่งหมายมันก็เป็นไม่ได้เจตนาจะมีได้ก็เพราะมันมีความรู้อยู่บ้างไม่มากก็น้อย มันจึงอยากจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยถ้าเราไม่ยอมฟังซะเลยว่าไอชีวิตแบบที่ไม่มีความทุกข์มันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดกันนะถ้าเราจะสนใจบ้างไม่รู้แต่เพียงครึ่งๆกลางๆก่อนก็ยังดีว่าชีวิตชนิดที่ไม่มีความทุกข์เลยนั้นมันมีอยู่นะแล้วไม่เหลือวิสัยนะแล้วยังเหมาะสำหรับคนสมัยนี้นะไม่ล่าสมัยไม่เหลือวิสัยไม่เป็นความผิดสำหรับใครนะมีแต่ความถูกต้องเราก็จะค่อยๆน้อมจิตไปในทางนั้นน่ะคือทางสูงบางทีที่หมกมุ่มอยู่กับในความทุกข์เนี่ยมันจะช่วยสอนให้ว่าน่าเบื่อพอกันทีน่าเบื่อหรือพอกันทีชีวิตแบบนี้พอกันทีมันก็จะเงื่อหาแบบอื่นนั่นน่ะมันจะค่อยๆมองเห็นรางๆแล้วจะค่อยๆพบค่อยๆพบแล้วค่อยๆเป็นไปนี่ถ้าหากว่าจะไม่ดูชีวิตจกกระปรกนี่กันเสียเลยให้เห็นว่าเป็นชีวิตจกกระปรกก็ไม่มีหวังที่จะพบชีวิตใหม่ที่สะอาดเราอาจจะเชื่อได้ว่าไอ้มนุษย์คนแรกมันเห็นชีวิตเดี๋ยวนี้จกกระปรกมันจึงค้นหาชีวิตใหม่ที่ไม่จกกระปรกมันจึงค่อยๆพบค่อยๆพบแล้วก็พบถึงที่สุดขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตแบบที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์เลยนาทีแรกใครมันจะมาสอนใครพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีแล้วเขาก็เป็นมนุษย์คนแรกที่เริ่มสนใจเรื่องนี้นี่ก็แปลว่าชีวิตนั้นมันสอน
ในความทุกข์จะได้รับอยู่ทุกวันนั่นแหละมันสอนจนเกิดมีคนแรกออกไปค้นหาแล้วค้นหากันมากขึ้นจนถึงระดับสูงสุดคือเป็นพระพุทธเจ้าไอ้ระบบชีวิตเหนือโลกมันก็ปรากฏออกมาในโลกเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราจะไม่มองดูไอ้ชีวิตที่หมักหมมอยู่ในความทุกข์นี้กันบ้างแล้วเราคงไม่สนใจไอ้ชีวิตที่มันบริสุทธิ์สะอาดกว่านี้นั่นจึงต้องตั้งต้นด้วยความเป็นอันธพาลความเป็นบุตรชนอันธพาลนั่นแหละศึกษาให้ดีๆก็รู้ไอ้ความทุกข์รู้ความเป็นอันธพาลของตัวเองก็จะอยากเปลี่ยนแปลงอยากก้าวหน้าอยากเลื่อนชั้นที่นี่มันก็แน่นอนต้องได้พบต้องหากันจนพบเพราะว่าเขาทิ้งไว้ให้มากแล้วคำสอนของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานเขาทิ้งไว้ในโลกนี้มาก ไปมาศึกษาไปมาเล่าเรียนเดี๋ยวก็พบ เดี๋ยวนี้ก็มีการพิมพ์เผยแพร่พระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยไปหาอ่านดูบ้างจะประหลาดใจโอ้มันวิจิตรลึกซึ้งพิสดารมากมายกว้างขวางที่สุดคัมภีร์พระไตรปิฎกนี่แสดงสติปัญญาของมนุษย์จะต้องเรียกว่าเหลือเชื่อไม่ใช่จะดูถูกศาสนาอื่นหรือคัมภีร์พระคัมภีร์ของศาสนาอื่นไม่ได้นึกดูถูกแต่มันรู้สึกว่าของพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกนี่มันมากมายเหลือเกินมันมากกว่ามากมายกว่ากว้างขวางกว่าลึกซึ้งกว่ารอบครอบหมดสิ้นหมดจดกว่าพูดได้อย่างนี้เลยควรจะมีโอกาสไปดูกันบ้างไปค้นดูกันบ้างขายก็ไม่แพงเท่าไหร่พอจะซื้อหามาได้เรียกว่าเล่มเดียวแล้วมันก็พอไอ้พระไตรปิฎกชุดเดียวมันก็พอสำหรับจะรู้สติปัญญาของมนุษย์ทุกรูปแบบรู้หลักเกณฑ์ความจริงอะไรทุกรูปแบบทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างสูงอย่างต่ำอะไรที่เราสำรวจกันอยู่ทุกวันมันพบอย่างนั้นมันก็น่าอัศจรรย์คนคนเดียวมาจึงรู้มากเป็นขนาดนี้ทำให้เกิดความคิดแล้วนี่พระพุทธเจ้าตั้ง 20-30 องค์มั้งที่มาช่วยกันคิดนึกรู้สึกแล้วก็บันทึกไว้ถึงขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นในความคิดของคนคนเดียว เอาแล้วเป็นว่าในพระคัมภีร์นั่นนะมันบอกวิธีบอกเหตุผลบอกความจริงบอกอะไรครบถ้วนสำหรับมนุษย์จะได้อาศัยศึกษาปฏิบัติยกตนขึ้นมาเสียจากลมคือความทุกข์ขึ้นมาเสียจากลมคือความทุกข์มาสู่ความไม่มีทุกข์ ที่เรามาบวชช่วงเวลาอันสั้นแล้วมาสอนกันนี้มันเป็นเรื่องที่สรุปมาแต่โดยย่อไม่มาจะสอนทั้งหมดมากเพราะว่าจนตายก็เราจะพูดกันไม่จบนี่คุณมีเวลา 2-3 เดือนนี่จะพูดให้จบยังไงได้หมดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมาย่อออกมาประมวลออกมาแต่ที่เป็นหัวข้อเป็นเรื่องสำคัญมาบอกมาข่าวกันแต่ก็เพียงพอรับรองว่าพอสำหรับจะไปศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติดูแล้วก็ดับทุกข์ได้ก็จะเหลือไว้ให้มันสอนเองในตัวมันนะอีกมากขอให้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะสอนอยู่ในตัวการปฏิบัติในจิตในใจนะอีกมากมายนั่นนะมันจึงพอเพราะเหตุนั้นสำหรับทำให้เราสามารถเอาชนะความทุกข์ได้หรือเลื่อนจากปุถุชนชั้นเลวมาเป็นปุถุชนชั้นดีเป็นนักโทษชั้นดีเป็นอย่างน้อยเป็นนักโทษชั้นดีเป็นอย่างน้อยก็จะออกจากคุกแล้วก็ออกจากคุกได้ในที่สุดถ้ายิ่งคิดแต่จะยิ่งเห็นว่าเป็นไปได้สังเกตในตัวชีวิตนั่นเองจะเริ่มเห็นว่ามันเป็นไปได้
ที่เป็นไปในทางที่มันตรงกันข้ามแล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างก็คือตามความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าสัญชาตญาณซึ่งสิ่งที่มีชีวิตรู้จักได้เองมันมีวิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมันอยากดีกว่าเก่าถ้าเราจะศึกษาวิทยาศาสตร์เรื่องชีววิทยาเรื่องอะไรกันบ้างก็คอยสนใจเรื่องสัญชาตญาณไอ้สัญชาตญาณนี่มันไม่ได้มีความรู้สึกเพียงว่าจะรอดชีวิตอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่เท่านั้นมันยังมีความรู้สึกส่วนที่อยากจะดีกว่าเก่าเสมอไปนี่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอะไรดีกว่าเก่าแปลกออกไปจากเก่านับตั้งแต่พืชพันธุ์ศึกษาชาติทั้งหลายมันก็แปลกออกมาแปลกออกมาแปลกออกมาดีกว่าเก่าสัตว์เดรัจฉานก็แปลกออกมาแปลกออกมาดีกว่าเก่าไอ้คนมันก็ต้องแปลกออกมาดีกว่าเก่าเพราะในนั้นมันมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณอยากจะดีกว่าเก่าแล้วก็ยึดเอาอันนี้ยึดเอาสัญชาตญาณอันนี้เป็นเดิมพันส่งเสริมมันให้มันได้ดีกว่าเก่า ผมคิดว่าที่คุณมาบวชกันนี่ก็คงด้วยอำนาจสัญชาตญาณอันนี้เป็นส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้อะไรมากกว่าเก่าดีกว่าเก่าจึงมาขอบวช ดูท่านได้บวชแล้วก็พยายามให้มันได้พบกับสิ่งที่จะช่วยดีกว่าเก่าขอให้ทำอย่างระมัดระวังจะมองเห็นได้ด้วยตนเองโดยแท้จริงว่ามันเป็นทางที่จะได้ดีกว่าเก่าที่จะดีกว่าเก่าได้และต้องดีกว่าเก่าแน่ๆด้วยมันต้องอย่างแน่ๆด้วยเพราะว่าอำนาจของสัญชาตญาณอันนี้มันยังมีอยู่มันยังไม่หยุดยิ่งมารู้ว่ามันมีทางจะดีกว่าเก่าแล้วมันก็ยิ่งดิ้นรนใหญ่ยิ่งต้องการจะดีกว่าเก่าต้องศึกษาเพียงให้รู้ได้ว่ามันมีทางที่จะดีกว่านี้ ก็พอมันจะพยายามมันเองจะพยายามสุดเหวี่ยงที่จะให้มันได้ดีกว่าเก่าคือสูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อจะอยู่เนื้อความทุกข์ยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าถ้าไม่ด้วยความรู้สึกอันนี้แหละความพยายามอย่างนี้ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกหรือจะไม่มีอะไรที่ว่าดีๆเกิดขึ้นในโลกแม้ที่สุดแต่พันธุ์ศึกษาชาติพันธุ์สัตว์เดรัจฉานพันธุ์มนุษย์มันดีขึ้นกว่าเก่าสัญชาตญาณแห่งการอยากดีกว่าเก่ามันคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยไปพูดให้ตามลงไปอีกสัญชาตญาณแห่งการอยากรอดอยากดีกว่าเก่านี่มันก็สงดงามอยู่แล้วสวยสดอยู่แล้วแต่มันยังมีสัญชาตญาณอีกอันหนึ่งคือความอยากจะลุกออกไปจากการกักขังดูเอาเองจับสัตว์ป่ามาใส่กรงมันก็ดิ้นรนที่จะออกจากกรงมันรู้จักดิ้นรนจะออกจากกรงขังโดยสัญชาตญาณเดิมๆของมันแล้วมันก็มีสัญชาตญาณไม่อยากให้ถูกจับมาใส่กรงขังแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสัตว์มันไม่ยอมให้จับง่ายๆจับมาแล้วใส่กรงขังมันก็ไม่ชอบมันอยากจะออกโดยอำนาจของสัญชาตญาณที่มันมีอยู่อยากจะออกจากกรงขังสัญชาตญาณอันนี้คือความหมายของไอ้หัวใจของศาสนาทุกศาสนาเลยทุกศาสนาเขาจะไปสอนจบลงที่ความหลุดพ้นความหลุดรอดมีพุทธศาสนานี่จะเรียกนิพพานว่าเป็นที่หลุดรอดคือวิมุตต์แปลว่าหลุดรอดหลุดออกไปจากสิ่งผูกมัดคุมขังศาสนาอื่นศาสนาคริสเตียน
ศาสนายิวแล้วก็มันมีความคำนี้คำว่าหลุดรอดจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าemancipation คือคำว่าวิมุตตินั่นเองหลุดรอด ทุกศาสนาเสนอความหลุดรอดเป็นจุดหมายปลายทางแก่สังคมมันก็โดยอาศัยความรู้สึกตามสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายล้วนแต่ต้องการความหลุดรอดดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่ว่าประชาชนจะยอมรับเอาศาสนาพระศาสนาเขาเสนอความหลุดรอดเข้ามาเป็นข้อต่อรอง ถ้าศึกษาดูให้ดีนะแม้แต่ว่าต้นไม้ต้นลายก็ต้องการความหลุดรอดไม่ต้องการการคุมขังหรือมุงหรือบังหรืออะไรด้วยเหมือนกันมันจะดิ้นรนหาที่อิสระหรือหลุดรอดสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นสัญชาตญาณแห่งการออกจากที่กักขังเนี่ยจะเป็นเดิมพันชั้นลึกที่สุดชั้นต้นที่สุดที่หลุดรอดอยู่ได้แล้วมันก็จะต้องดียิ่งๆขึ้นไปทีนี้มาเปรียบเทียบดูว่าแม้แต่สัตว์มันก็ยังอยากจะออกจากที่คุมขังแล้วคนล่ะทำไมจึงสมัครที่จะเข้าไปอยู่ในกรงขังนี่มันกลายเป็นสองเรื่องแหละเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณคนสมัครเข้าไปอยู่ในกรงขังของกามารมณ์หรือว่าความอร่อยทางอายตนะซึ่งเป็นกรงขังอย่างยิ่งคนคิดได้มากก็เข้าไปในกรงขังนี่มากยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานไอ้กรงขังประเภททางจิตทางวิญญาณเช่นกามารมณ์เป็นต้นนี่มันกักขังสัตว์เดรัจฉานได้น้อยมากแต่กักขังสัตว์มนุษย์ได้ 100% เลยด้วยดีว่าเราติดกรงขังอันนี้อยู่ใครบ้างไม่ได้ติดกรงขังอันนี้อยู่ก็นับว่าดีมากมีบุญมากแต่ถ้าดูแล้วเรามันยังติดกรงขังอันนี้อยู่แล้วก็ต้องละอายแมวให้มากมากเพราะเรามันติดมากเกินไปพยายามที่จะดึงตัวถอนตัวมาเสียจากไอ้สิ่งที่มันคุมขังหัวใจของเราเราจะชี้ระบุไปง่ายๆเรื่องกินนี่ก็คุมขังเราเรื่องกามนี่ก็คุมขังเราเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงก็คุมขังเรากินตามเกียรติกินตามเกียรติผมพูดขึ้นเป็นคำแรกเดี๋ยวนี้มีคนเอาไปใช้มากแล้วคำว่ากินกามเกียรติหรือสะอาดสว่างสงบเนี่ยมีคนเอาไปใช้มากจนเป็นภาษาสถาบันเลยนะดูเถอะกินกามเกียรตินี่นะคือคุกเราสมัครติดคุกคุกที่เราสมัครติดเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเราสมัครติดใช่ไหมถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นคุกเดี๋ยวนี้เราก็ควรจะฉลาดพอว่ามันเป็นคุกมันทรมานจิตใจมันย่ำยีความสดชื่นของเราเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติถ้าเราโง่เราหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันมีคำอยู่สองคำที่จะขอร้องให้สนใจจำไว้เป็นพิเศษ เป็นหลักสำคัญคือคำว่าอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นและคำว่าสมาทานถือไว้อย่างดีสมาทานแปลว่าถือไว้อย่างดีถ้าอุปาทานนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นไอ้เรื่องกินกามเกียรติเรื่องอะไรทำนองนั้นนะถ้าเราไปอุปาทานกับมันไปยึดมันถือมันแล้วมันกัดจิตหายเลยมันกัดตายเลยนั่นเราจงทำกับมันเพียงแค่สมาทานถือว่าอย่างดีควบคุมไว้ได้ใช้จ่ายให้เป็นอะไรเป็นคือเรียกว่าสมาทานก็แล้วเข้าไปจับฉวยอย่างถูกต้องหรืออย่างดีมันก็กัดเราไม่ได้แต่ถ้าเราโง่จะไปด้วยอวิชชาตัณหาก็ไปยึดมันถือมันแล้วมันกัดหมดตายเลยตายจากความเป็นมนุษย์เลยใช่ทุกอย่างใช่แก่ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะคำว่ากินกามเกียรติสามอย่างเท่านั้นไม่ใช่
หรือเราจะมองอีกทางหนึ่งว่าคำว่ากินกามเกลียดนี่มันครอบคลุมหมดทุกอย่างก็ได้เหมือนกันนั้นทุกอย่างต้องเข้าไปจัดการกับมันเพียงว่าสมาทานอย่าไปยึดมั่นถือมั่นหากับมันมันจะกัดเอาแล้วก็จะตายเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามารมณ์อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างยึดมั่นถือมั่นมันจะวินาศตั้งแต่นาทีแรกแต่ถ้าไปสมาทานคือว่าดูให้ดีจัดให้ดีระมัดระวังให้ดีทำให้ถูกต้องมันก็จะใช้เป็นประโยชน์ตามที่ควรจะเป็นได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ามันยังต้องเกี่ยวข้องคือเป็นบุตรชนมากเกินไปยังต้องเกี่ยวข้องก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างสมาทานมันจะไม่กัดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอะไรที่รักกันนักกันหนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นในลักษณะที่เรียกว่าสมาทานไม่ว่าอะไรถ้าเกินสมาทานไปเป็นอุปาทานนักกัดทั้งนั้นน่าจะบุญเนี่ยบุญกุศลเนี่ยถ้าไปทำกับมันอย่างอุปาทานแล้วมันกัดเหมือนกันถ้าเข้าไปทำกันอย่างพอดีเรียกว่าสมาทานแล้วก็ไม่กัดคือสิ่งที่มันดีอยู่แล้วนะเราไปทำเกินขนาดเป็นอุปาทานมันก็ล้มเหลวหมดเป็นการถือศีลถือวัดปฏิบัตินี่ก็ต้องการให้ทำเพียงสมาทานเรียกว่าสมาทานศีลเป็นต้นแต่พอเข้าไปยึดถือเอาอย่างอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วศีลและวัดหลังชิบหายหมดเลยกลายเป็นศีลลัพพตปรามาสกัดบุคคลนั้นแหลกลานหมดเลยเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องสิ่งที่จะเอาเป็นที่พึ่งนี่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกต้องพอดีคือสมาทานเหมือนกับที่ใช้คำว่าสมาทานศีลสมาธิยามิแต่ถ้าเรื่องเป็นอุปาทานอุปาทิยติอย่างนี้แล้วก็มันก็กัดนะแล้วก็ทำของที่ดีๆให้เสียหายหมดเราจะเอาอะไรมาใช้ให้เป็นที่พึ่งเป็นประโยชน์ก็ต้องใช้อย่างที่ว่าสมาทานแต่ใช้อย่างอุปาทานแล้วมันเปลี่ยนตัวเป็นสิ่งที่มีพิษร้ายขึ้นมากัดเจ้าของน่าจะสุดแต่บุญกุศลนี่ไปเราไปอุปาทานเนี่ยมันจะกัดเจ้าของแย่ไปเลยก็จะมีความทุกข์เพราะเมาบุญเพราะทำผิดเกี่ยวกับบุญที่จะฆ่าตัวตายเพราะความดีเหล่านั้นนั่นอย่าไปทำอุปาทานกับสิ่งเหล่านั้นนั่นเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยการสมาทานโลกฟังดูแล้วเหมือนภาษาบ้าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นโลกอย่าไปอุปาทานต่อโลกจะไปสมาทานกับโลกคือแต่ต้องจับฉวยโลกในลักษณะที่ถูกต้องและพอดีถือเอาว่าอย่างดีเรียกว่าสมาทานถือว่าอย่างโง่เรียกว่าอุปาทานกัดเอาเราจงอยู่ในโลกด้วยการจับฉวยเอาอย่างพอดีอย่างดีอย่าให้มันเกินพอดีคือไปยึดมั่นถือมั่นให้นึกถึงคำที่กล่าวไว้ว่าสิ่งทั้งปวงทำทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อที่เป็นธรรมเป็นความดีเป็นฝ่ายดีเป็นธรรมะเนี่ยก็ยังยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จะพูดในการถึงเรื่องอาธรรมเรื่องความผิดความชั่วมันก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แม้ธรรมฝ่ายดีที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานก็ยังจะต้องสมาทานเท่านั้นแหละอย่าไปอุปาทานมันจะไม่ทำหน้าที่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานมันจะกัดเอาตายอยู่ตรงนั้นเลยจึงมีคำสัตย์ที่ว่ามันเป็นเหมือนกับพาหนะใช้อย่างพาหนะถึงแล้วก็เลิกกันไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็เลิกกันเช่นว่าเรือเนี่ยข้ามทะเลข้ามแม่น้ำได้แล้วก็ไปก็ทิ้งเรืออย่าแบกเรือไปด้วยเลยนี่มันเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปนี่เราจะอยู่ในโลกนี้โดยความถูกต้องเรียกว่าสัมมัตตะ
แปลว่าความถูกต้อง8ประการแรกเรียกว่ามรรคมีองค์8ประการถูกต้องในส่วนเหตุสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีววายาโมสมาธินี่ไม่ต้องอธิบายแล้วก็จะคุณเคยอ่านเคยฟังมาแล้วถูกต้อง8ประการนี้เป็นส่วนเหตุแล้วถูกต้อง2ประการส่วนผลคือสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินี่มีความรู้ถูกต้องแล้วหลุดพ้นถูกต้องอีก2ประการเป็นส่วนผลรวมกันเป็น10ประการเป็นความถูกต้องนี่อยู่ด้วยความถูกต้องอย่างนี้โลกนี้ก็จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยอย่างผาสุกไม่ขบไม่กัดเราถ้าเราทำผิดไม่ถูกต้องไม่ง่ายใดก็ตามมันกัดเอาแย่ไปหมดเดือดร้อนทนทุกข์ทรมานแล้วนรกก็อยู่ที่นี่อเวจีก็อยู่ที่นี่อยู่ที่การทำผิดไม่ถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไรก็เมื่อนั้นทำผิดเมื่อไรก็มีนรกที่นั่นและเมื่อนั้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำถูกเมื่อไรก็มีสวรรค์ที่นั่นเมื่อนั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำเหนือถูกเหนือผิดยิ่งกว่าถูกยิ่งกว่าผิดเนี่ยคือไม่ติดทั้งถูกและทั้งผิดมันก็เป็นนิพพานที่นั่นและเมื่อนั่นด้วยเหมือนกันเรื่องถูกมันก็ยังลำบากเกี่ยวกับความถูกเรื่องผิดยิ่งเจ็บปวดมากที่มันไม่ต้องถูกไม่ต้องผิดนี่แหละดีกว่ามันอยู่ตรงกลางมันว่างดีระหว่างถูกกับระหว่างผิดมันจะใช่คำว่าเนื้อถูกเนื้อผิดเนี่ยมันว่างดีไม่มีความทุกข์มันนิพพานอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าเราทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีนรกเกิดขึ้นที่นั่นทำถูกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสวรรค์เกิดขึ้นที่นั่นทำอยู่เนื้อผิดเนื้อถูกคือไม่เป็นการผิดการถูกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีความว่างหรือมีนิพพานอยู่ที่นั่นแต่ว่าละเอียดสุขุมทำยากดังที่ท่านตรัสว่าเอตังสันตังเอตังเป็นนีตังนี่มันละเอียดนี่มันหรือนี่นี่มันสุขุมยะชีทางสัพพสังขารสมาโถเรื่อยไปจนถึงนิพพานคือไอ้การที่จะหยุดจะได้ซึ่งการปรุงแต่งด้วยกิเลสจึงกิเลสดับเป็นนิพพานละเอียดและนิพพิสุดก็ให้รู้ไว้ว่าในฐานะเป็นเรื่องที่ละเอียดที่สุดทำเล่นไม่ได้ไอเราทำอะไรก็ยังทำอย่างไม่ละเอียดและนิพพิสุดนี่การศึกษาเราเรียนก็ดีอะไรก็ดียังไม่ถึงชั้นละเอียดและนิพพิสุดเราจึงไม่ค่อยจะล่ำเข้าไปในเขตของพระนิพพานหรือไม่เข้าไปถึงประตูของพระนิพพานได้เดี๋ยวนี้บุตรชนมันมืดอันธพาลแล้วว่ามันมืดเหมือนคนตาบอดและยังอ่อนต่อชีวิตอ่อนต่อโลกบุตรชนอันธพาลมันก็ต้องลำบากหน่อยเพราะว่ามันไม่รู้มันมืดมันก็ต้องอบรมให้มันได้เป็นได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นกัลยาณบุตรชนในชั้นแรกเอาชั้นนี้กันก่อนเป็นกัลยาณบุตรชนนี่ยังไม่ใช่ละเอียดประณีตลึกซึ้งสุขุมอะไรนักนะต่อเมื่อถึงขั้นนิพพานถึงจะละเอียดประณีตสุขุมว่าเอตังสันตังเอตังวณีตังเดี๋ยวนี้เอากันเพียงกัลยาณบุตรชนคงจะพอทำไหวไม่เหลือวิสัยไม่ยากไม่เหลือวิสัยก็ให้สนใจ วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องบุตรชนที่ขึ้นมาถึงยอด ของความเป็นบุตรชนพิจารณาอันธพาลบุตรชนมาเป็นกัลยาณบุตรชนเหตุแห่งความเป็นบุตรชนคือกิเลส
เมื่อเราจะเลื่อนชั้นกับบุตรชนเราต้องตัดทอนกิเลสตัดทอนเหตุของความเป็นบุตรชนเหตุที่ทำให้เป็นบุตรชนนั่นคือกิเลสเราต้องตัดทอนเหตุของความเป็นบุตรชนลดกิเลสแล้วต้องเพิ่มเหตุของความเป็นอริยชนหรือเหตุของความเป็นกัลยาณบุตรชนกัลยาณชนลดเหตุที่ทำให้เป็นบุตรชนเพิ่มเหตุที่จะทำให้เป็นอริยชนเลิกจากความเป็นบุตรชนเข้าไปสู่ความเป็นอริยชนมีสั้นมีเส้นปันแดนตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าโคตรภูโคตรภูเป็นคำแปลกหูโคตรภูฟังก็ดูก็น่าเกลียดน่ากลัวโคตรภูคือว่าหัวเลี้ยวหัวต่อไอ้ตรงเส้นแดนเส้นเขตแดนก็เรียกว่าโคตรภูเมื่อคุณบวชสวดยติจนจะจบ3ครั้งน่ะมันเป็นโคตรภูพอจบ3ครั้งเป็นภิกษุแล้วนี่ทุกอย่างมันจะมีอาการที่เรียกว่าโคตรภูทั้งนั้นเอาใบไม้มันอยู่เขียวแล้วมันก็ค่อยเหลืองข้าวเหลืองข้าวจนถึงขนาดเหลืองสุดจะหล่นนะตรงนั้นมันเป็นโคตรภูแล้วใบไม้นั้นก็จะหล่นลงมาเปลี่ยนสภาพเป็นใบไม้แห้งนี่ความเป็นบุตรชนของเราที่เราขัดเกลามันเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยจนมันจะหมดความเป็นบุตรชนย่างไปเป็นอริยชนเขาเรียกว่าเขตของโคตรภู เราจะต้องเข็นตัวขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วก็จะสบายเหมือนว่าเราจะถีบรถจักรยานขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของสะพานโค้งแล้วก็ต้องออกแรงมากออกแรงมากกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดของสะพานโค้งเพราะเลยเขตสูงสุดของสะพานโค้งอยู่ลงขวานู้นเราก็จะไม่ต้องใช้แรงอะไรนะรถไหลไปได้เอง นี่เรื่องที่จะเลื่อนจากบุตรชนไปสู่อริยชนเราต้องเหนื่อยหน่อยต้องพยายามหน่อยต้องตั้งใจจริงหน่อยมันก็จะถีบให้มันขึ้นถึงจุดสูงสุดพอถึงนั้นมันก็ไหลไปเองตอนที่กลิ้งครกขึ้นภูเขาแล้วมันก็ลำบากนะแต่พอกลิ้งครกลงภูเขาแล้วมันก็สบายนี่ให้รู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความเสียสละความอดกลั้นอดทนแล้วก็ถึงยอดสุดของบุตรชนลดเหตุของความเป็นบุตรชนเพิ่มเหตุของความเป็นอริยชนข้ามเขตโคตรภูออกไปถึงก็จะถึงจุดหมายปลายทางนั่นขอให้ทุกคนพยายามรู้จักตนรู้จักตนเนี่ยว่ามันอยู่จุดไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ไหนเราเป็นอะไรเราอยู่จุดไหนถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วไม่มีทางอ่ะไม่รู้จักตัวเองแล้วไม่มีทางต้องรู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรในสภาพอย่างไรอยู่ที่จุดไหนจะต้องเดินทางอีกต่อไปกี่มากน้อยนั่นแหละมันจะมีหวังมันจะยากเลื่อนชั้นน่ะถ้ามันรู้มาถึงขั้นนี้แล้วมันก็อยากเลื่อนชั้นเพราะมันกลัวละอายแมวละอายหมาเพราะว่าที่ขึ้นทนอยู่ตรงนี้มันมีความทุกข์มากกว่าสัตว์นะคนจะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เพราะว่ามันมีความคิดกว้างขวางเกินไปมันก็มีความทุกข์มากเมื่อยังทำไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วคนจะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์เดรัจฉานมีความทุกข์มากกว่าต้นไม้ต้นไม้สิต้นไม้ต้นไม้ก็มีความทุกข์มากกว่าก้อนหินถึงนี่เป็นต้นซึ่งขอให้เรารู้จุดที่เรายืนอยู่เราจะต้องเลื่อนไปอย่างไรเท่าไรในที่สุดจะพบเหมือนกับที่กล่าวมานี้ว่าจะต้อง
เลื่อนจากอันธพาลบุตุชนไปสู่กัลยาณบุตุชนหมดเขตของบุตุชนแล้วก็ข้ามเข้าไปในเขตของพระอริยเจ้าอันแรกก็เรียกประตูพระนิพพานนะคือพระโสดาบันแล้วไปตามลำดับสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ข้ามนิพพานไปเลยเวลาก็พอสมควรแล้วที่พูดแล้วไฟฟ้าต่อเอิ่มดับลงด้วยจะขอยุติการบรรยายในวันนี้ไหว้ด้วยความสมควรแต่เวลาเพียงเท่านี้อย่าลืมเสีย